ส่วนทางท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ขอให้ประชาชนเข้าใจนะครับว่าการใช้พรกฉุกเฉินฉบับนี้นะครับไม่ได้ต้องการจะจำกัดใครนะครับแต่ต้องการจะให้เกิดความปลอดภัยกับทั้งเจ้าหน้าที่นะครับในการควบคุมการแพร่ระบาดและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนั่นเองครับโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีบอกนะครับว่าวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยไม่พบการติดเชื้อมาแล้วหลายวันต่อเนื่องส่งผลให้หลายจังหวัดได้มีการผ่อนคลายกิจการกิจกรรมตามมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาลแต่ถึงสถานการณ์จะดีขึ้นนะครับแต่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ก็ยังคงมีความจำเป็นที่ต้องคงพรกฉุกเฉินเอาไว้จึงขอให้ประชาชนเข้าใจนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้ต้องการจะปิดกั้นประชาชนหรือมีไว้เพื่อการเมืองแต่อย่างใดครับถ้าทำสองดีมันก็มาสามแล้วตอนนี้ถ้าทำสามดีมันก็ไปสี่ได้ถ้าสามมันยังมีเหล็กเหขาอยู่มันก็ไปสี่ไม่ได้สักทีเพราะฉะนั้นผมเห็นใจในความเดือดร้อนนะครับแต่ต้องเข้าใจในเรื่องของสถานการณ์ทางด้านสุขภาพด้วยหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันไม่มีการแพร่ระบาดแล้วเลิกโน่นเลิกนี่ได้ไหมท่านต้องเห็นใจว่ามันต้องมีกฎหมายสักตัวเพื่อให้เจ้าที่สามารถทำงานได้ในมาตรฐานเดียวกันนะครับก็เห็นแล้วว่าผลมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างผมไม่ได้ไปปิดกั้นประชาชนนะไม่ต้องการใช้บ้านนี้ไปตรงโน้นมันไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองอะไรทั้งสิ้นนะครับและสำหรับข้อเสนอการเปิดการท่องเที่ยวด้านสาธารณสุขก็ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการเอาไว้นะคะเพื่อที่จะพิจารณากันในวันพรุ่งนี้ซึ่งก็จะต้องพิจารณาเฉพาะกลุ่มประเทศที่ไม่มีปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19แล้วก็ต้องเข้ามาเฉพาะพื้นที่ที่สามารถดูแลสุขภาพได้ไม่เฉพาะโรคโควิดอย่างเดียวเท่านั้นค่ะเรื่องการท่องเที่ยววันนี้ก็ให้เตรียมการไว้นะการท่องเที่ยวในเชิงด้านสาธารณสุขนะวันนี้พรุ่งนี้ก็คงจะมีการพิจารณาว่าจะหามาตรการใดที่จะสอดรับกับการท่องเที่ยวนะการนำคนเข้าประเทศต่างๆซึ่งก็ต้องพิจารณาจากประเทศที่ไม่มีปัญหาเรื่องโควิดนะแล้วก็เฉพาะกลุ่มนะแล้วก็มาในเฉพาะพื้นที่ที่สามารถดูแลได้นะครับในเรื่องการในเรื่องของสุขภาพนะเรื่องการรักษาพยาบาลต่างๆนะซึ่งคงไม่ใช่เฉพาะโควิดอย่างเดียวอ่ะโควิดเราคงไม่พูดถึงตอนนี้เราพูดถึงการรักษาพยาบาลอื่นๆนะซึ่งวันนี้ก็ไม่ได้มีการเข้ามามันก็เป็นรายได้ประเทศอีกส่วนหนึ่งแต่ทำยังไงจะไม่เกิดปัญหาที่ไปทับซ้อนกับเรื่องของโควิดนะครับเราต้องพิจารณาอย่างรอบคอบนะ